ตอนที่สองเมื่อเช้าเข้าต้มปลาอร่อยคำชมลอยมาเข้าหูทำกลางความเงียบภายในห้องโดยสารรถทําให้มันตาต้องหันไปทางฝั่งของคนขับอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นอกจากช่วยแก้มหลานของป้านกทำความสะอาดบ้านเธอก็ยังเป็นลูกมือของป้านกในครัวด้วยเธอชอบทำอาหารช่วงหลังมานี้ป้านกจึงให้เธอรับผิดชอบทำอาหารเช้าขึ้นโต๊ะเจ้านายซึ่งเธอก็เต็มใจ การทำอาหารสำหรับเจ้านายสองคนก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะเธอต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนอยู่แล้วเมนูที่จะทำในตอนเช้าเธอก็คิดไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเตรียมเครื่องปรุงและว,วัตถุดิบไว้พร้อมปรุงในตอนเช้าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงได้กลับบ้านไปอา่านหนังสือส่วนตอนเช้าเธอก็จะกลับมาอาบน้ําแต่งตัวไปเรียนหลังจากทําอาหารเสร็จแล้วเพราะป้านกจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารให้กับเจ้านายเองปลาค่อนข้างสดค่ะเลยทําให้รสชาติดี ยิงสาวอ้อมแอมบอกกับเขามันตาก็ยังคงเป็นมันตาคนเดิมไม่เปลี่ยนถ่อมตัวเจียมตนถนอมคำพูดแล้ววันนี้ล่ะคำถามของเขาทำให้สายตาที่เพิ่งเบนกลับมายังถนนเบื้องหน้าหันไปทางคนตั้งคำถามอีกครั้งตูนอมยิ้มบางๆเมื่อเห็นเครื่องหมายคำถามในดวงตาของคนนั่งอยู่บอกข้างคนขับถึงจะไม่เข้าใจแต่มันตาจะไม่ซักหรือถามเขาไม่ใช่ว่ากลัวหรือไม่กล้า แต่เธอวางเขาไว้ในจุดที่เธอบอกกับตัวเองว่าการทำแบบนั้นเป็นสิ่งไม่สมควรแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เขายังแก้ไม่ได้ด้วยถ้าเขาอยากได้คำตอบคำถามของเขาจะต้องชัดเจนและจอดจงไปเลยโอกาสที่คุณย่าจะสมหวังมีกี่เปอร์เซ็นต์เดียวนะพอเห็นอีกฝ่ายทําท่าเหมือนเนื้อกะไรขึ้นมาได้ยิงสาวก,ก็หลุดแสดงปฏิกิริยาทางศีน้าโดยไม่ได้ตั้งใจทำไมทำหน้าตื่นขนาดนั้นตุลอดถามไม่ได้หรือรู้ว่าพี่จะถามอะไร ไม่ทราบค่ะตอบเร็วไปนี่ไม่ใช่มันตาตาหวานเคยโกงหกพี่สํเเ็็จด้วยเหรอคำถามกับสายตารู้ทันของเขาทําให้หญิงสาวรู้สึกว่าแก้มร้อนเผาเลยทีเดียวเขาไม่ได้ตอบว่าแต่ก็มีวิธีพูดหรือมองเพื่อให้เธอยอมจำนนคนจะท้องก็ต้องไม่มีรอบเดือนคุณย่าได้ถามเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าถามและคำตอบคือรอบเดือนไม่มาแสดงว่าคุณย่าค่อนข้างมั่นใจว่ามันตาต้องตั้งท้อง ถึงได้ปล่อยให้เธอมาโรงพยาบาลคนเดียวเขาไม่อยากคิดว่าพอรู้ว่าจะได้เหลินสมใจท่านก็ปล่อยปลระร้ะเลยแต่เขาก็ไม่อยากคาดหวังอะไรที่มันเกินกว่านี้เพราะทราบนิสัยของท่านดีมันตามไม่ใช่คนโปรดแม้ว่าจะช่วยงานท่านทุกอย่างหลังเรียนจบปริญญาตรีเขาตั้งใจจะให้มันตาเรียนต่อปริญญาโทเพราะมันตาเป็นคนเรียนเก่งและชอบเรียนหลังเรียนจบก็ตั้งใจจะให้ไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยายลายัย แต่สิ่งที่เขาคิดไว้ก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหมดเมื่อคุณย่าเอ่ยปากจะให้มันตามาช่วยดูแลทําบัญชีชโฉนดที่ดินและค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านถือครองอยู่และจะให้มันตาอุ้มท้องลูกของเขาเพื่อที่สกุลวสุจิตตาจะได้ไม่จบสิ้นที่เขามันตาปฏิเสธไม่ได้เพราะแบกคําว่าบุญคุณเอาไว้ส่วนเขาพยายามเปลี่ยนใจท่านอยู่ร่วมเดือนแต่ไม่สําเร็จถ้าไม่อยากให้ตาหวานอุ้มท้องตูนก็ต้องไปหาผู้หญิงมาอุ้มท้องแทน หรือไม่ก็แต่งงานกับใครสักคนที่ย่าเลือกให้คำพูดของคุณย่าในวันนั้นยังฝังแน่นในหัวเขาหลังจากวันนั้นเขามีโอกาสได้คุยกับมันตาก่อนตัดสินใจเรื่องนี้จะทําให้ชีวิตของตาหวานเปลี่ยนตลอดไปถ้าตาหวานปฏิเสธพี่ก็เข้าใจและไม่ว่าอะไรเลยหรือถ้าอยากออกจากบ้านไปอยู่ข้างนอกพี่ก็จะหางานหาที่อยู่ให้แล้วตาหวานก็อยู่กับคําว่าอากตันยูไปตลอดชีวิตเหรอคะถ้าตอนนั้นคุณท่านไม่ให้ตาหวานอยู่ที่บ้าน หรือให้ป้านกเอาตาหวานไปไว้บ้านเด็กกำพร้าชีวิตของตาหวานในวันนี้ก็คงไม่ใช่แบบนี้ทั้งคุณท่านและคุณตูนคือผู้มีพระคุณซึ่งตาหวานไม่มีทางตอบแทนได้หมดในชาตินี้เพราะฉะนั้นตาหวานไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธคําขอของคุณท่านเลยค่ะแม้แต่ชีวิตของตาหวานตาหวานก็ยังให้ท่านได้เลยนั่นเป็นครั้งแรกที่มันตาพูดกับเขายาวที่สุดตั้งแต่รู้จักกันมาถามค่ะเมื่อไรเขาถามต่อ พยายามชวนคนพูดน้อยคุยเพื่อไม่ให้ภายในรถเงียบจนเกินไปเมื่อวานค่ะแล้วตะวานบอกคุณย่าว่ายังไงไม่มาค่ะคำตอบสั้นๆเหมือนจะทำให้ลมหายใจเขาสะดุดไปเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกในเวลาต่อมาปกติรอบเดือนมาวันที่เท่าไหร่มันตาม,มองหน้าคนถามก่อนจะอ้อมแอมบอกกับเขาเสียงเบาคุยกันเรื่องส่วนตัวขนาดนี้ก็ทำให้เธอรู้สึกประดักประเดิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เพราะถึงจะคุ้นเคยเห็นหน้ารู้จักกันมานานถึง20ปีตั้งแต่วันที่เธอเข้ามาอาศัยอยู่ในชายคาบ้านวัสุจิตตานั่นแหละแต่เธอก็ไม่เคยพูดคุยเล่นหัวกับเขาหรือคุยกันในเรื่องที่เป็นส่วนตัวขนาดนี้คิดว่าทองไหมเขายิงคำถามตรงเลยคราวนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่พิวะท้องมันตาเผลอทำตาเบิกโตมองหน้าเขาตูนอมยิ้มบางๆที่มุมปากถ้ามีคนมาพูดใส่หน้าเขาว่า ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยมีมารยาเขาก็คงเถียงว่าไม่จริงเสมอไปเพราะอย่างน้อยก็มีมันตานี่แหละคนหนึ่งที่ไร้เล่เหลี่ยมไรจ้จริตมารยาถ้าทองพี่จะดีใจมากเลยไม่ใช่ว่าอยากได้ลูกนะแต่ไม่อยากให้ตาหวานเจ็บตัวมันตาก,กระพริบตาทีๆรู้สึกร้อนเผาทั่วขอบตาพี่เองก็หดหูกับตัวเองที่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ครั้งเดียวติดมันก็จบเขายังนึกถึงอารมณ์ของการเป็นพ่อคนไม่ออกเพราะไม่เคยคิดเรื่องมีลูก และไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเด็กซึ่งต่างกับมันตาที่รู้จักและคุ้นเคยกันมานานถึง20ปีหากการทาให้ได้มาซึ่งลูกตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีจํานวนมากครั้งและมากเกินกว่าหนึ่งวิธีความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เธอต้องเผชิญและยากจะหลีกเลี่ยงซึ่งเขาไม่อยากเห็นและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเธอมันตาเสียสละเรียกว่าแทบจะทั้งชีวิตก็ว่าได้แม้ไม่ใช่การตอบแทนและแลกด้วยชีวิตที่สิ้นสุด แต่เรื่องนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กสาวไปตลอดการแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอไม่สมควรจะต้องเจอกับความเจ็บช้ำใดๆอีกไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าจิตใจถ้ามีวิธีไหนที่จะทําให้เธอห่างไกลความเจ็บปวดเขาก็จะทําทําไมคุณตุลไม่อยากมีลูกล่ะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอกล้าตั้งคําถามกับเขาน่านาจเป็นเพราะว่าถ้ามีเลือดเนื้อเชื้อไขของเขามาอยู่ในท้องเธอจริงๆแล้วคนเป็นพ่อบอกว่าไม่ต้องการไม่อยากมี ไม่อยากได้เธอก็อยากร้บเหตุผลว่าเพราะอะไรมันตาพยายามหาเหตุผลให้กับตัวเองเธอไม่รู้ด้วยว่าเธอจะได้อยู่ที่บ้านวัสุจิตตาอีกนานเท่าไหร่หลังจากยากของเขาได้เหรินสมใจสมมุติว่าวันหนึ่งเธอต้องจากไปเขาก็คือความหวังของเธอคือคนที่เธออยากฝากลูกไว้ด้วยมากที่สุดแต่ถ้าคนเป็นพ่อไม่ต้องการชีวิตของลูกอนาคตของลูกจะเป็นอย่างไรในวันที่เธอไม่ได้อยู่ฟูมฟักดูแล การมีชีวิตแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกได้อย่างอิสระไม่ใช่ชีวิตที่แฮปปี้เท่าไรหรอกชายหนุ่มเว้นช่วงคำพูดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อพี่ไม่อยากให้ลูกเจอเหมือนพี่การโตมากับการเลี้ยงดูของคุณย่ามันกดดันนะพี่ว่าตาบวานเข้าใจใช่เธอเข้าใจหม่อมหลวงบุษบาวันเป็นคนเข้มงวดเจ้ายศเจ้าระเบียบแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพระคุณและมีบุญคุณท่วมหัวเธอเธอจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดหรือออกความเห็นใดๆได้ไดไดได แต่ลูกก็น่าจะโชคดีกว่าพี่ตรงที่มีแม่แม่เหรอแล้วเธอจะได้ทำหน้าที่แม่ให้กับลูกกี่วันเธอแทบไม่กล้าคิดด้วยซ้ำถ้าเขามาเกิดพี่ฝากความหวังไว้ที่ตาหวานนะมันตามองหน้าผู้ชายที่เป็นทั้งหมดของชีวิตเธอบางฝากลูกไว้กับเขาแต่เขากลับบอกฝากความหวังไว้กับเธอคุณย่าอาจจะเข้มงวดในการเลี้ยงดูแต่อย่างน้อยก็ยังมีตาหวานอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเป็นคำพูดปลอบใจตัวเองหรือให้กำลังใจเธอ แต่เขาก็หวังอยากให้เป็นแบบนั้นให้ลูกได้อยู่กับแม่คำตอบคำพูดแสดงความยินดีจากหมออย่างดนังกล้องอยู่ในหัวของเธอแม้ว่าตอนนี้เขาจะพาเธอเดินออกมาจากอาคารสูงและพากันมานั่งอยู่ในรถแล้วก็ตามเธอท้องหลังทราบผลเขาก็พาเธอไปฝากคัอเลยจนถึงตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าจะให้คำนิยามหรือคำจำกัดความความรู้สึกในวินาทีที่ได้ฟังคำตอบจากปากหมอว่าอย่างไร แน่นอนว่ามันมีความดีใจอยู่ในนั้นเพราะชีวิตเล็กๆที่มาอยู่ในท้องของเธอมีเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของผู้ชายที่เธอรักหลอมรวมอยู่ด้วยแต่ในความตื้นตันดีใจก็มีความกังวลมีคำถามสารพัดตามมาพร,มพร้อมๆกับวันเวลาที่นับถอยหลังแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เธอถอยไม่ได้แล้วนอกจากเผชิญหน้าและก้าวต่อไปกังวลอะไรคำถามดังขึ้นก่อนที่เสียงเครื่องยนต์จะดังตามมาให้ได้ยิน ทำให้มันตาหันไปมองคนมาด้วยกันอย่างไม่มีทางเลี่ยงดวงตาสองคู่สบประสานเต็มตาเป็นครั้งแรกนับจากได้ยินคําตอบจากหมอเปล่าค่ะยิงสาวปฏิเสธเพราะไม่รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไรพี่ดีใจนะตูนเอ่ยขึ้นไม่ซักไซอีกฝ่ายหลังคําปฏิเสธแม้จะเห็นว่ามันตามีความกังวลชัดเจนทั้งบนใบหน้าและในแววตาอย่างที่พี่บอกว่าอยากให้มันจบแค่ครั้งเดียวค่ะ เธอไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงๆสำหรับตอนนี้มันมีทั้งความโล่งใจและหนักอึ้งในเวลาเดียวกันทั้งที่คิดและตัดสินใจแน่วแน่แ,นแล้วว่าจะตอบแทนบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของสกุลวัสุจิตตาด้วยการมีทายาทให้กับคนในตระกูลนี้เธอเตรียมใจไปถึงวันที่จะต้องสูญเสียและพัดพากจากลูกกับผู้ชายที่เธอแอบรักด้วยรู้ดีว่าไม่มีวันได้สมหวังเพราะภาพมันชัดและแนวโน้มก็ไปทางนั้น เธอไม่รู้หรอกว่าถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆเธอจะทำใจได้ไหมหรือจะอยู่ต่อไปอย่างไรแต่ที่แน่ๆสัญญาที่เพิ่งเซ็นไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนระบุชัดเจนว่าเธอจะต้องอย่าขาดกับเขาหลังคลอดลูกและเซ็นมอบอำนาจการปกครองลูกให้กับคนเป็นพ่อมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละการจดทะเบียนสมรสมีขึ้นเพื่อให้การอุ้มท้องของเธอในครั้งนี้ไม่ขัดต่อกฎหมายชีวิตน้อยๆที่กำลังจะมาเกิดในอีก8 9เดือนข้างหน้า ก็เป็นความประสงค์ของย่าเขาถ้ายกเงื่อนไขในสัญญาออกแล้วถามถึงความสามารถในการเลี้ยงดูลูกนอกจากคำว่าแม่แล้วเธอไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยไปหาอะไรกินกันก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านมันตาไม่ได้พูดอะไรอีกและยังคงเป็นผู้โดยสารที่ดีนั่งเงียบตลอดทางจนกระทั่งเขาเลี้ยวรถไปจอดหน้าธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ติดกับร้านอาหารญี่ปุ่นหิวหรือ,อยังพี่แวะทำธุระที่ธนาคารสักครู่ได้ไหมได้ค่ะ มันตาตอบรับว่าง่ายเป็นปกติเหมือนที่ผ่านมาแต่ที่ไม่ปกติคือคนทำหน้าที่ขับรถเธอยังไม่ทันได้ขยับเตรียมลงจากรถเขาก็ลงไปก่อนเธอแล้วแบบแรกเลยเธอคิดว่าเขาคงจะรีบไปทําธุระที่ธนาคารแต่เธอเข้าใจผิดเขามาเปิดประตูรถให้เธอตาหวานลงไปเองได้ค่ะมันตาปฏิเสธด้วยความตกใจลิ้นแทบพันกันเมื่อเขายื่นมือเข้ามาในรถเพื่อรับเธอลงจากรถ ซึ่งตอนนี้มือของเขาวางอยู่ที่แขนของเธอแล้วเอากระเป๋าไปด้วยตูนไม่ฟังคำปฏิเสธเช่นกันกําลังท้องอยู่ต้องระวังมันตาได้แต่นึกคานเขาในใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงใดๆเลยแต่เธอก็เลือกที่จะเงียบและก้าวขาลงจากรถตามการประคองของเขาไม่ต้องจุงก็ได้ค่ะตาหวานเดินเองได้ลงมายืนข้างรถเรียบร้อยคนมาด้วยกันไม่ยอมปล่อยมือมันตาก็บอกกับเขาเสียงอ่อน เป็นเด็กดีมาตลอดนะอย่ามาดื้อกับพี่ตอนท้องแต่ว่ามันตาพูดออกมาแค่นั้นสายตาดุดุของคนมาด้วยกันก็ทําให้เธอกลืนคําพูดที่เหลือไปจนหมดในท้องของตาหวานนั้นลูกพี่นะเขาไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้แต่ก็ทําให้เธอหุบปากสนิทและปล่อยให้เขาเดินจูงมือเข้าไปในธนาคารโดยไม่พูดอะไรอีกอย่างน้อยเขากับเธอก็เคยเดินจูงมือกันแม้การจับจูงมือเดินจะมีสาเหตุ และเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอมากไปกว่าต้องการดูแลความปลอดภัยของลูกในท้องแต่เธอจะขอจดจำช่วงเวลานี้ไว้ตลอดไป